วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่ของเดือนใหม่ครับวันนี้อังคารที่1ธันวาคม2558สดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับจะมีทั้งการตอบคำถามทาง SMSหรือแม้กระทั่งพูดคุยกับสายโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ตลอดจนในเรื่องของการนำข้อมูลในส่วนของเลิกงามยามดีมาบอกกล่าวกันสำหรับใช้ในการวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันเป็นประจำช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลคำถามเข้ามาให้ครบนะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลานะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันสากลด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ใครอยากจะคุยสายสดครับ2หมายเลขทางน้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ024960493และ024960494หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลต่างๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net เข้าไปรับชมรายการได้สดๆเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะฝากคำถามก็คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดฝากคำถามตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันอีเมลก็มีรองรับนะครับจดหมายไฟฟ้านะก็เข้าพิมพ์เข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.comฝากคำถามเข้ามาได้หรือไปรษณีย์ในวิถีเดิมๆครับก็ยังมีรองรับเช่นเดียวกันจากหน้าซองนะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972อันนี้ช่องทางที่พวกเราจะสื่อสารร่วมกันนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของเดือนสุดท้ายในช่วงปี2558 ขออภัยครับที่กำลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่วันนี้นอกจากจะตรงกับวันอังคารที่1ธันวาคมแล้วในช่วงเปิดหัวรายการผมเองก็พยายามที่จะนำเกล็ดเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับมีโอกาสได้เจอแฟนรายการในช่วงการบริจาคโลหิตหลายท่านก็บอกนะว่าช่วงเปิดรายการนี้ดีจังเลยนะครับที่มีการนำเอาเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้เนี่ยมาบอกกล่าวกันอย่างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญและไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศเท่านั้นวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติทุกวันที่1ธันวาคมของทุกปีครับถือว่าเป็นวันเอสโลกนะครับกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักในพิษภัยนะครับหรือว่าอันตรายของโรคเอสซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แม้วิทยาการจะเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็ตามนะครับสำหรับโรคเอสหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับที่มีชื่อว่า Human Immunodeficiency นะครับหรือเรียกย่อๆว่าเชื้อ HIV นั่นเองโดยเชื้อ HIV นี้นะครับจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆของร่างกายทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงจนร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้นะครับโรคต่างๆจึงเข้ามาเขาเรียกว่าซ้ำเติมได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นวัณโรคนะครับปอดบวมติดเชื้อในระบบโลหิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเชื้อราต่างๆนะครับจนส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆของการกำหนดให้ทุกวันที่1ธันวาคมเป็นวันเอสโลกนั้นนะครับก็เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคนี้และการเจ็บป่วยจากโรคเอสนี้นะครับประเด็นต่อมาครับเพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการในการป้องกันโรคเอสให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับชั้นประเด็นต่อมานะครับเพื่อรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับกับคนโดยทั่วไปรวมถึงมีการส่งเสริมอันนี้สำคัญนะครับให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วย
และผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขและสุดท้ายในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับโรคเอส จะได้สร้างจิตสำนึกนะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังหลักๆเลยนะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพกฉันไว้อุ่นใจปลอดภัยจากเอสก็คือในเรื่องของถุงยางอนามัยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราจะซื้อหามาใช้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยก็พกติดตัวนะครับเพราะบางทีต้องบอกว่าในบางสภาวะการถ้าเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยช่วยได้สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะและที่สำคัญครับในส่วนของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าเรื่องราวของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปกปิดหรือเป็นสิ่งที่น่าอายแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ความรู้กับบุตรหลานอย่างถูกต้องดีกว่าให้เขาเก็บความสงสัยนี้ไปทดลองเองอันนั้นอันตรายฉะนั้นเมื่อถึงวัยอันสมควรก็ควรที่จะบอกกล่าวให้ความรู้เพราะหลักๆเลยในเรื่องของการติดเชื้อ HIV นั้นก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดนะฉะนั้นก็การให้ความรู้นะครับการให้ความอบอุ่นกับบุตรหลานเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้และเหนือสิ่งอื่นใดในวัตถุประสงค์หลักของทางหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับการกำหนดให้วันนี้เป็นวันเอสโลกนั้นก็คือในเรื่องของการให้การยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ที่ติดเชื้อนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีใครอยากที่จะติดเชื้อหรอกครับแต่เมื่อพลาดครั้งไปแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นก็ควรที่จะเคารพและก็ให้ความเสมอภาคนะครับดูแลเอาใจใส่ห่วงใยกับผู้คนเหล่านั้นเพราะต้องบอกว่ามีบุคคลหลายบุคคลนะครับที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายแวดวงด้วยที่ติดเชื้อ HIV และทุกวันนี้ก็ยังดำรงตนให้เป็นประโยชน์นะสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมเพราะก็ยังเป็นมนุษย์ปัตตุชนเหมือนกับพวกเราปกตินะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่อยากจะนำมาบอกกล่าวนะเล่าสู่กันฟังในช่วงเปิดหัวรายการครับและวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีก็มีข่าวฝากอีกเช่นเคยครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธ์นายกสมาคมคอร์สฝึกอบรมใหม่วิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงเริ่มเปิดเรียนแล้วนะครับก็จำแนกเป็น2ส่วนหลักๆอย่างนี้นะครับจะเปิดสอน2ที่พูดง่ายๆนะครับที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี่แหละนะครับวันนี้เริ่มเปิดคอร์สแล้วนะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเรามาเรียนกันที่วัดส้มเกลี้ยงครับใช้เวลาเรียนช่วงวันอังคารพุธแต่ถ้าใครไม่สะดวกช่วงวันธรรมดาสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติ4แยกบางขุนพรหมคอร์สใหม่จะเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเรียนช่วงกลางสัปดาห์หรือว่าจะเรียนในช่วงสุดสัปดาห์เนื้อหาเหมือนกัน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาในการเรียนประมาณ3เดือน1วิชาเมื่อเรียนครบ3เดือนแล้วจะมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนและใครผ่านการสอบแข่งขันไม่ใช่สอบแข่งขันขออภัยฮะใครผ่านการสอบนะครับก็จะได้รับประกาศนียบัตรของทางสมาคมเป็นการรองรับหลากหลายสาขานะครับใครสนใจก็อยากจะให้โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909และ0961045299ยืนยันครับว่าถ้ามีความสนใจถ้ามีความตั้งใจทุกคนสามารถจะศึกษาโหราศาสตร์ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารใดๆหรือแม้กระทั่งจะต้องมีประสบการณ์ความรู้มาก่อนหรือไม่จำเป็นยิ่งผ้าขาวนี่ยิ่งดีนะครับจะได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้อย่างเป็นระบบอันนี้ก็คือในเรื่องของการอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์ของทางสมาคมเข้าสู่ภาคพยากรณ์กับดวงรายวัน12ราศีวันนี้ครับอังคารที่1ธันวาคม2558จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน12ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมืองเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะ
สำหรับการมองหางานเสริมนะโดยเฉพาะคนที่มีอยากจะมีรายได้นอกเหนือจากเงินประจำนะครับโดยเฉพาะการกินส่วนต่างจากการเป็นคนกลางแต่ในส่วนของการลงทุนวันนี้เผื่อใจครับเหมือนเพลงที่เคยได้ยินได้ฟังกันได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนความรักหัวใจวันนี้อยากจะได้อะไรให้ลองประจบให้ลองขอคนรักดูนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานทายดีนะผมใช้คำว่าอยู่ตัวก็ได้คนทำธุรกิจก็จะรู้สึกมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแต่ในเรื่องของการต่อรองสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้หาคนกลางจะดูไม่น่าเกลียดครับและสามารถที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุและผลความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนมีคู่หาโอกาสเติมความหวานให้กันและกันบ้างก็ดีนะครับอย่าละเลยอยู่นานๆอย่าคิดว่าเป็นของตายนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดให้เจรจาและที่สำคัญวันนี้คุณต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จากหนักจะกลายเป็นเบาครับจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนเงินทองที่อดออมมานานวันนี้มีโอกาสครับที่จะทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองนะอะไรที่จะอำนวยความสะดวกสบายถ้ามันไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงก็ขอให้ทำเถอะครับความรักหัวใจผมใช้คำว่าระวังถูกหลอกใช้นะโดยเฉพาะคนที่ยังโสดระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ครับเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเลือกทำในสิ่งที่ตรงกับความรู้ความชำนาญที่มีนะครับแล้วคุณจะได้รับการยอมรับพูดง่ายๆอีกหนึ่งนัยยะก็คืออย่าอวดรู้ส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เขาบอกว่าอย่ากักถึงจังหวะที่ต้องตัดสินใจก็ต้องกล้าที่จะเลือกความรักหัวใจวันนี้ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายครับผมเน้นในเรื่องของการลงทุนนะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสุขภาพมาก่อนนะครับวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ส่วนงานวันนี้อย่าคิดเยอะนะครับอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้จะมีหลายเรื่องราวครับที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลส่วนเงินทองพิจารณาดูให้ดีครับก่อนจะจับจ่ายใช้สอยมันคุ้มไหมในส่วนของการลงทุนก็ต้องดูว่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมามากน้อยแค่ใดส่วนหัวใจวันนี้ดูเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวครับสุขภาพสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้นะครับคนที่รับค่าจ้างเป็นวันต่อวันก็ดีนะครับหรือว่าได้รับผลตอบแทนเป็นความสำเร็จจากชิ้นงานที่ทำเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นแต่คนทำงานประจำหรือคนทำธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินถึงดีลในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการยอมรับนะครับแต่เงินทองเตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยก็ดีครับมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักหัวใจวันนี้ทรงๆไม่เด่นและก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ทุกข์เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลือง6ราศีแรกนะครับวันนี้ดูเหมือนน้ำหนักจะเอ็นเป็นในเรื่องของสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนนะครับหรือชาวราศีเมษส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นนะครับก็คือต้องระวังปัญหาในส่วนของสุขภาพมังกรเองวันนี้เงินไม่ได้มีปัญหานะแต่ถ้าอยากมีรายได้เสริมคุณต้องหางานเพิ่มเติมครับส่วนชาวราศีกุมวันนี้เน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วมาดูกันต่อนะครับครึ่งทางหลังกับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎ
15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักหัวใจประคับประคองให้ดีๆโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาอยู่วันนี้อย่าประมาทนะครับส่วนเงินทองและเรื่องของงานยังไม่ได้รับผลกระทบรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับไม่ปล่อยให้ใครมากดดันง่ายๆสภาพคล่องวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลงทุนในระยะยาวเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของเงินทองนะครับสภาพคล่องผมไม่ห่วงเลยนะดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดได้ไม่เป็นภาระของใครความรักหัวใจถ้าเตรียมมาดีวันนี้พูดง่ายๆทำกันบ้านหน่อยจะเข้าหาใครหาข้อมูลเยอะๆเขาชอบอะไรคนรอบข้างเป็นแบบไหนส่วนในเรื่องของงานเองก็เช่นเดียวกันถ่ายดีครับมีโอกาสได้รับการปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำมากขึ้นเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะทุกอย่างแนวโน้มดีกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมทำตัวให้น่ารักวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานนะครับส่วนเงินทองคล่องทั้งสองขาวันนี้ควบคุมค่าใช้จ่ายบ้างก็จะดีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังอะไรจากคนรักแล้วคุณจะเสียความรู้สึกเสริมเสน่ห์นะฮะเน้นในเรื่องของงานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ผมอยากจะบอกว่าคนเนี่ยสำคัญกว่าเนื้องานนะครับมนุษย์เงินเดือนระวังมีปัญหากับบริวารครับคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสกระทบกระทั่งกับหุ้นส่วนครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งคบหาคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนเงินทองยังมีโอกาสจะได้รับข่าวสารที่น่ายินดีครับเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกว่าได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นนะอย่าเพิ่งปฏิเสธแม้ว่าผลตอบแทนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอยากให้มองไกลๆเป็นเรื่องของอนาคตนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวนะส่วนเงินทองการลงทุนก็มีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับมิตรเก่าสหายเดิมซึ่งวันนี้ถือว่าดีรู้ใจความรักหัวใจกลับด้านวันนี้อย่าล้อเล่นนะระวังข้อผูกมัดนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่รักไม่ชอบอย่าสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวสุดท้ายชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมระวังจะเข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเก่งทุกเรื่องยกเว้นงานในหน้าที่ของตัวเองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันการบริจาคให้ทานถือว่าสมรูปแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้อีกหนึ่งราศีครับดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่เนี่ยให้ระวังคนใกล้ตัวให้ดีสุขภาพพรรณนามัยกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองนะครับวันนี้ธนูก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่าเห็นความรักเป็นเกมโดยเฉพาะคนราศีพิจิกตุลวันนี้เน้นเรื่องคนลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาหุ้นส่วนชาวราศีกันวันนี้เน้นในเรื่องของบุคลิกภาพการแสดงออกเพราะคุณมีโอกาสต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่สิงห์โดยรวมวันนี้ถือว่าดีครับยิ่งต้องกระตือรือร้นขวนขวายใช้โอกาสส่วนกรกฎวันนี้เน้นคนที่มีปัญหาความรักมายาวนานมีโอกาสหันหลังให้กันนะครับครบถ้วนกับบวนความคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะไปอ่านซ้ำนะครับเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันนะสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ